สวัสดีครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับวันนี้จะทำอาหารลาวนะฮะอีสานนะครับก็เลยต้องพูดลาวนะครับผมเอาเฮามาผักลาวกันเลยครับนะครับมื้อนี้จะแกงดอกแค่ป่าดอกแค่หน้านะครับซึ่งเป็นของแซ่บของคนอีสานเฮานะครับผมหลายคนที่เป็นคนอีสานบ่เคยกินครับมาเบิ่งครับว่ามีหยังแน่นะครับที่เตรียมไว้นะครับเอาง่ายๆก่อนเลยครับอันนี้ก็เป็นขอโทษนะครับจับอันนี้เป็นดอกแคที่ลวกแล้วนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะกินจิ้มกับน้ำพริกได้เลยตัวนี้นะครับดอกแคป่าดอกแคนานะครับแล้วก็มีเห็ดครับผมเห็ดนะครับเห็ดขาวนะครับไปซื้อมาจากตลาดนะครับนะครับอุปกรณ์อันนี้เป็นพริกนะครับพริกสดนะครับพริกแดงพริกเขียวนะครับเป็นเครื่องแกงน้ำย่านางนะครับยาเย็นนะครับผมน้ำย่านางเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าปลูกไว้ในหลังบ้านนะครับเหลือเฟือครับผมปั่นนะครับปั่นให้ได้อย่างนี้ประมาณนี้นะครับครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลาไม่อะไรไม่โฆษณาให้ดีกว่านะครับน้ำปลานะครับล่าสุดชมนะครับหรือว่าผักขาบ้านเฮานี่แหละครับผมผักขาลืมไปครับต้องเว้าเล่านะครับผักขาหรือผักชะอมนะครับสำคัญมากจะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้หรือแกงดอกแคแกงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้สำคัญนะครับก็จะมีผงนัวครับผมผงนัวครับบ่พูกัดมันได้ครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบโอเคครับเดี๋ยวลองทำดูครับนี่เบิ่งนะครับผมตอนนี้คือเอาดอกแค่กับเห็ดลงไปก่อนนะครับลงไปใส่หม้อนะครับแล้วก็เอาพริกนะครับพริกที่เตรียมไว้นะครับตามด้วยน้ำยานางนะครับผมน้ำยานางเทลงไปเลยครับยาเย็นครับสำหรับน้ำยานางนี่สามารถที่จะปั่นกินได้นะครับอาทิตย์ละครั้งจะดีมากๆนะครับกินสดๆเลยนะครับแต่เน้นน้ำต้องสะอาดนะครับอันนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มคนเข้ากันเนาะคนให้เข้ากันใส่น้ำปลาร่าลงไปครับค่อยๆเบิ่งจะจวดน้ำย่อยๆน้ำปลาร่าคือน้ำปลาแดกนะครับบ้านเฮานี่ผงนัวนะครับผงนัวบัดที่นี่อันนี้ใส่น้ำหลังนะครับผักชะอมหรือผักขานี่ใส่น้ำหลังเนาะอันนี้คนให้เข้ากันครับบัดที่นี่สูตรง่ายกินเลยอันนี้แบบว่าสูตรนี่มันมีหลายแบบนะครับเมื่อนี้เอาสูตรแบบว่าสวดสูตรเทศกินเร็วกินง่ายนะครับเดี๋ยวไปเลยทีนี้เอาครับพี่น้องครับมาตั้งใส่แก๊สแล้วครับเมื่อนี้บ่อท่านครับดังไฟบ่อท่านพี่น้องนะครับดังไฟบ่อท่านกันเลยเอาแก๊สนะครับถ้าใส่ฟืนดังนี่จะฟินครับผมฟินมากๆครับเอามาเบิ่งเลยครับหม้อดำๆครับนี่แหละอีสานบ้านนาอยู่ทงไฮทงหน้าครับเฮ็ดกินครับข้าวเศร้านะครับนะครับนี่ตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาเดือดนะครับอันนี้คือผักชะอมนะครับผักชะอมนะครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอามาไข่เจียวหมูซับก็ได้นะครับเท่ากับปลูกสามารถที่จะปลูกไว้กินเองที่บ้านได้นะครับบางสิ่งบางอย่างกับบ่จำเป็นต้องซื้อนะครับปลอดสารผิดเนาะซื้อที่เขาขายเขาช่ำแล้วนะครับมีหลัก10บาท20บาทนะครับต้นหนึ่งก็เหลือเฟือครับตอนนี้ก็รอนะครับรอให้น้ำเดือดนะครับปิดฝาไว้สักก่อนนะครับปิดฝานะครับปึ๊บนะครับรอสักพักเนาะนะครับผมปึ๊บนะครับตอนนี้เดี๋ยวครับเดือดแล้วครับพี่น้องครับเดือดแล้วนะครับเฮาก็สิเอาผักปังนะครับเก็บผักปังมานะครับแล้วก็ผักชะย่านะครับผักชะย่าครับใส่ลงไปเนาะนี่ครับคือผักชะย่านะครับมันจะมีรสคล้ายๆผงชูรสนะครับแซ่บครับผมบ่ต้องปรุงหยังเลยครับผักชะย่าเนาะไม่รู้จะมาจากจังหวัดไหนแต่ว่าชะอมเนี่ยเอาไว้สุดท้ายนะครับผักอมชะอมหรือผักขานี่ไว้สุดท้ายมูนะครับทีนี้เฮาก็คนนะครับ
คน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 นะครับแบบเดียวก็สุกแล้วครับนี่ไก่แล้วน้องเชอรี่มาเดี๋ยวตัดไปที่น้องเชอรี่แป๊บหนึ่งนะครับเชอรี่โอ้ยไม่น้องเชอรี่เดี๋ยวพ่อไปทำกับข้าวแป๊บหนึ่งแบบว่าลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีนะครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ยขึ้นขนาดครับผมยิ้วเข่าหมอนอนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมตอนนี้ก็เดือดนะครับใกล้ใกล้แล้วครับเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเฮากับชิได้เอาพักขานะครับหรือว่าพักชะอมลงไปนะครับจากสัตว์บ่สัตว์เด้อพี่น้องกล้องก็ได้มันทุลักทุเลครับแกงดอกแค่ป่านะครับแกงอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยแหละครับเป็นพืชนะครับที่ดอกสวยงามนะครับต้นไม้ต้นเขาก็แข็งแรงนะครับสามารถเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไปสางบ้านสางยังได้ครับดอกก็สวยงามเลยก็สามารถกินปรุงเป็นอาหารได้นะครับเขาจะหล่นในช่วงเช้านะลงก็หล่นตอนคืนนะครับเก็บช่วงเช้าจะเบ่งบานนะครับไม่เหี่ยวนะครับถ้าเก็บตอนสายๆก็จะเหี่ยวไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ก็ที่ว่าว่าภาษาลาวไปนั่มเพราะว่าเพื่อจะให้ได้อรรถรสเนาะเพราะว่าแกงแบบนี้เป็นสูตรของคนอีสานนะครับตอนนี้เขาจะเอาพักชะอมลงไปนะครับนี่ครับนี่ชะอมนะครับงามๆเลยพักชะอมลงไปสักประมาณ3นาทีเนาะก็จะได้นะครับเดี๋ยวเฮาก็จะได้ปิดฝาไว้นะครับผมก็สิเว้าไปเรื่อยๆนะครับกินพักชะอมก็ขึ้นมานะครับสำหรับคนที่บ่ชอบนะครับอาจจะบ่ใส่ก็ได้นะครับสรรหาอย่างอื่นมาใส่ก็ได้นะครับยอดแมงลักบวบอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับอันนี้แต่ถ้าคนหมักกับฟินเลยล่ะครับผมพักชะอมนะครับมันเป็นเครื่องแกงนะครับที่มันเข้ากันเนาะครับเดี๋ยวแต่จะได้ปิดฝาไว้นะครับจะได้ขนาดเดียวครับฝาลงไปนะครับฟังเสียงกรุกกรุกเลยครับก็ตอนนี้ก็ได้ปิดแกะแล้วนะครับปิดแกะแล้วนะครับได้ที่นะครับหอมครับพี่น้องครับหอมตักขึ้นมาใส่ถ้วยเนาะถ้วยกาไก่นะครับของแท้เลยครับครับนี่ครับโอ้ยผู้ใดบ่กินกับถือว่าบ่ได้มาอีสานเด้อครับเด้อนะครับสำหรับFC เพื่อนๆนะครับอยากจะถามสูตรวิธีการนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในกระดานช่อง YouTube นะครับผมถามได้นะครับว่าใส่แบบใดแล้วมีสูตรใดแน่ครับสำหรับสูตรนี้บ่แม่นสูตรเดียวนะครับมันมีหลายสูตรนะครับการแกงนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปตั้งตรงตัวอาหารนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับโอ้โหครับผมนะครับเห็นเลยครับว่ามีอย่างแน่เนาะอันนี้จะเป็นเฮดนะครับเป็นเฮดส่วนเนื้อดอกแค่เขาก็จะเป็นอ่อนๆย่อยๆไปนะครับส่วนนี้ก็จะมีเครื่องประกอบต่างๆนะครับมีผักชะอมนะครับอันนี้ผักปังนะครับพี่น้องครับผักปังใหญ่นะครับผักปังผักปังบ้านเฮานี่แหละแต่มันเป็นพันธุ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมก็สิได้กินให้เบิ่งนะครับผมเดี๋ยวให้ผู้คนถือกล่องมาถือให้ซะก่อนครับแซ่บครับขักหลายครับห้อนๆนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บครับวันนี้พักชะอุ่มกินกับข้าวเหนียวเลยครับสิแซ่บหลายครับครับ10นาทีกับพ่อนะครับ10นาทีเสร็จๆกินกับข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นการนำเสนอนะครับวิธีการแกงนะครับของคนอีสานนะครับคนริมโขงนะครับก็ฝากนะครับเพื่อนๆนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์เนาะถ้ามีคำติชมอะไรก็
ยินดีนะครับน้อมรับเพื่อจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นการนำเสนอการแกงดอกแค่ปลาดอกแค่หน้านี่แบบวิธีการ1สูตรนะครับ1ใน3 4สูตรเนาะนะครับสำหรับผู้ใดสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาเรียกร้องขอร้องได้นะครับเดี๋ยวจัดให้อีกครับสวัสดีครับ